ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราปนินทองกับเงาะแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่ผมจะมาเจอปนินทองผมบอกเลยตรงเลยผมพูดไม่ย่อนะปาดปุ๊บติดในดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีเงาะเนี่ยนะไม่ก่อนนะมันจะเป็นการถูกเพราะเราดินมันแข็งมันแน่นพอมาเจอไปไอ้พวกที่เคยกระถูกรูเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมาเยอะเลยไอ้ที่เป็นไอ้ใส่งูเหลือมอะไรที่แตกๆมันก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะลูกกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีได้ลูกใหญ่ลูกกลมผิวสวยปลายขนยังเขียวอยู่ครับผมยอมรับเออนี่แหละผมถึงตกใจว่ามันเป็นอินทรีย์และเคมีในตัวเดียวกันเนี่ยแต่อินทรีย์ผมว่าน่าจะดีฝ่าทุกอย่างโอ้ยอมรับก็ยอมรับอินทรีย์เคมี8ปีมานี่เออไม่ยอมเปลี่ยนไปไหนเลยนะลองใช้ดูครับเปิดใจดูพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสิบอกให้